หน้ากากราศีกันเสียงขึ้นมาเนี่ยมีความคุ้นแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ว่าเสียงคุ้นแต่พอมาแบบบางท่อนน่ะบางช่วงบางตอนน่ะเสียงคล้ายๆพี่แก้มแต่เราคิดว่าลักษณะท่าทางหรือว่าการร้องอะไรเงี้ยไม่น่าใช่พี่แก้มน่าจะเป็นคนที่แบบเสียงโทนเสียงคล้ายๆแบบเนี้ยเรานึกถึงพี่กรีน AF อ่ะตัวผอมหุ่นดีๆอ่ะคือเสียงมีความคล้ายแล้วก็เราก็คิดว่าเออถ้าเกิดพี่กรีนมาแล้วหุ่นแบบนี้จะใช่ไหมเวลาเราฟังอะไรเงี้ยเฮ้ยเสียงแบบคุ้นน่ะเราว่าหน้ากากราศีกันน่าจะเป็นพี่กรีนเพราะฉะนั้นให้ว่าให้ขอฟันธงเลยว่าหน้ากากราศีกันเนี่ยน่าจะเป็นพี่กรีน AF จ้ะหน้ากากราศีกันขอหน้ากากครับขอเสียงปรบมือครับใช่ป่ะใครถูกเฉยว่ะต้องปิดรายการแล้วสินะเหมือนเดิมจ้ะดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊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 งไฮด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของไฮจ้าเร็วๆนี้รอติดตามผลงานใหม่จ้ะยังไม่ได้ถ่ายนะแต่ว่าฝากไว้ก่อนฝากไว้ด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเหมือนเดิมจ้าจะลงคลิปทุกวันศุกร์ก่อนเที่ยงถ้าเป็นไปได้จ้าเดี๋ยวมาเจอกับไฮได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับ The Mad Recap จักรราศีวันนี้ไฮขอลาไปก่อนสวัสดีจ้ะพี่กรีนจ้ะเฮ้ยแบบคือกรรมการไม่มีใครทายเลยแล้วฉันทายคนเดียวจ้ะเฮ้ยมีความเป็นไปได้อีกฉันเก่งมาไม่ได้กูจ้ะปมมือตัวเอง